ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะน้องไมย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเธอกำลังเรียนอยู่ชั้นม.1ซึ่งเป็นชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนมากพอสมควรเป็นเด็กผู้หญิงที่เวลาโกรธจัดจะมีดวงตาที่คมดุและมีสีแดงในวัยเด็กไม่ค่อยมีเด็กคนไหนอยากเล่นกับเธอเพราะเด็กๆทุกคนจะกลัวน้องไมและมองเธอเป็นคนแปลกมีนิสัยแปลกพูดน้อยไม่ค่อยคุยกับใครแต่กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนไมมีส่วนร่วมดีอาจติดนิสัยมาตั้งแต่ประถมที่เพื่อนไม่เล่นด้วยเลยติดตัวมาจนถึงมัธยมการเรียนของน้องไมไม่ได้แย่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ห้องหนึ่งเหมือนแม่คือหมอเมย์ตอนเรียนมัธยมแต่เธอก็ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีอาจเพราะไมไม่คิดเรื่องเล่นและเรื่องเที่ยวเหมือนเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันเลิกเรียนก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นย่าพรจึงไม่ต้องห่วงไมในเรื่องเที่ยวเตร่เกเรพ่อของไมชานนกำลังจะมีลูกอีกคนกับครูต้าครูต้าเป็นครูสอนเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กของหมู่บ้านชั้นเตรียมอนุบาลพอครูต้าท้องจึงได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังเดียวกันกับสามีไม่ว่าครูต้าจะดีกับน้องไมแค่ไหนแต่ดูเหมือนน้องไมจะยังไม่ยอมรับในตัวแม่เลี้ยงคนนี้และยิ่งรู้ว่าอีกไม่นานเธอจะมีน้องไมก็รอวันเสียใจตั้งแต่จำความได้เธอไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยแม้กระทั่งรูปสักใบก็ไม่มีให้เห็นถึงพ่อและย่าจะบอกว่าแม่ของไมตายไปแล้วแต่ด้วยสายใยอะไรบางอย่างและความรู้สึกลึกๆของไมเธอรู้สึกว่าสักวันจะต้องได้พบแม่ในวันหนึ่งเสียงรถเหยียบเบรกอยู่หน้าบ้านไมกำลังอ่านหนังสือเรียนเห็นภาพแมวน้อยตัวสีน้ำตาลอมส้มวิ่งจากสวนฝั่งตรงข้ามกำลังข้ามถนนมาทางบ้านเธอแต่อนิจจารถกระบะขับมาเร็วแมวสีน้ำตาลตัวนั้นก็วิ่งเร็วหวังข้ามให้ทันแต่ก็ไม่ทันแม้เสียงเบรกกระทันหันแต่เมื่อกระบะขับผ่านไปเจ้าแมวน้อยนอนดิ้นคลุกคลักเลือดค่อยๆไหลออกจากตัวน้องไมรีบวางหนังสือลงบนโต๊ะวิ่งออกไปดูขณะนั้นแมวตัวน้อยดิ้นน้อยลงน้อยลงเหมือนใกล้จะหมดแรงแต่เลือดไหลท่วมแน่นอนว่ากระบะคันนั้นหายลับสายตาไปแล้วน้องไมสงสารแมวน้อยน้ำตาซึมแต่กลิ่นเลือดทำให้น้องไมมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ปกติเข้ามาอย่างกระทันหันไมหอมกลิ่นเลือดทั้งที่คนปกติจะเหม็นคาวเธอกลับหอมกลิ่นเลือดสัตว์แทบอยากจะกินตั้งแต่เริ่มโตมา 8-9 ขวบแล้วและไม่ค่อยได้ลิ้มลองเลือดสดๆครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ได้ลิ้มลองคือเลือดที่ไหลซิบจากแขนของย่าเลือดนั้นไหลออกจากแผลที่แขนที่ไมเป็นคนกัดเมื่อ3ปีก่อนความรู้สึกหอมหวานในการชิมเลือดในครั้งนั้นน้องไมยังจำมันได้ดีแล้วลิ้นก็เลียริมฝีปากไปมายาพรได้ยินเสียงรถเบรกเหมือนกันกำลังกุลีกูจอรีบออกมาดูแต่ก็เห็นน้องไมนั่งก้มดูแมวตัวน้อยโดนรถเหยียบและแมวตัวนั้นมันไม่ขยับร่างกายใดๆแล้วยาพรจึงเดินเข้าไปหาน้องไมช้าลงแต่ภาพที่เห็นต่อจากนั้นคือน้องไมใช้มือถูเลือดที่พื้นถนนเอาสิ่งนั้นใส่ในปากย่าพรเห็นแบบนั้นก็สะดุ้งใจหายวาบหยุดชะงักไม่กล้าเข้าไปใกล้หลานสาวเพราะกำลังสังเกตพฤติกรรมแต่แล้วน้องไมก็ใช้มือปาดเลือดอีกครั้งแล้วก็เลียมือตัวเองอย่างอร่อยอร่อยราวกับว่านั่นคือช็อกโกแลตที่เด็กๆหรือเด็กสาวชอบทาน
ไม้หนูทำอะไรน่ะลูกนางพรเอ่ยเรียกหลานสาวโดยแซงทำเป็นไม่เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้าและควบคุมสติให้เป็นปกติที่สุดแต่ก็ยังปิดอาการเอาไว้ไม่มิดมายรีบเลียเลือดแมวในมือจนหมดก่อนจะลุกขึ้นยืนบอกผู้เป็นย่าว่าแมวโดนรถเหยียบตายค่ะย่าท่าทางของย่าพรที่เดินไปถึงเหตุการณ์พอดียังลนลานอยู่แต่มายก็เข้าใจว่าย่าพรของเธอคงตกใจกับซากแมวที่นอนตายอยู่ขอบถนนฟังติดประตูรั้วบ้านของตนมากกว่าพอดีป้าทองใบเดินออกมาจากบ้านมาดูอย่างเร่งรีบเพราะได้ยินเสียงสองย่าหลานคุยกันรถเหยียบแมวตายและเรียกหาแมวของตนสักพักแล้วก็ไม่พบป้าทองใบก็เลยรีบวิ่งออกมาดูด้วยใจลุ้นระทึกหวังอย่างยิ่งที่โดนรถเหยียบคงจะไม่ใช่แมวของตนแต่ก็ต้องทำใจเมื่อเห็นซากแมวนอนตายคือแมวที่ตนเลี้ยงเธอจึงร้องไห้โฮออกมาอย่างไม่อดกลั้นสองย่าหลานเห็นภาพนั้นของป้าทองใบก็อดสงสารเห็นใจไม่ได้ได้แต่ปลอบใจเท่านั้นเมื่อกลับเข้ามาในบ้านนางพรคิดกังวลคราวนี้เธอเริ่มแน่ใจแล้วหลานของเธอที่รักดั่งดวงใจเป็นกระสือและไม่รู้ว่าหลานสาวจะถอดหัวออกมาตอนไหนขณะกำลังคิดก็มองไปยังหลานสาวที่นั่งอ่านหนังสืออยู่วันนั้นเป็นวันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดของชานนท์แต่นางพรอดทนรอให้ลูกชายเลิกงานมาไม่ได้เพราะสิ่งที่เห็นมันทำให้ร้อนรนทนไม่ไหวเธอเลยยกหูโทรศัพท์ในช่วงเที่ยงของวันนั้นครับแม่มีอะไรครับนนนนกินข้าวเที่ยงหรือยังลูกกินแล้วแม่มีอะไรคือแม่ไม่สบายใจเลยวันนี้แม่แม่เห็นยายไม้กินเลือดแมวนะลูกนางพรพูดในโทรศัพท์เสียงเบามองซ้ายมองขวากลัวหลานสาวจะมาแอบได้ยินนนที่ได้ฟังแม่พูดก็ตกใจกังวลมากและนึกไปถึงแม่ของมายก็คือหมอเมย์นนได้ข่าวเมย์จากเพื่อนสมัยเรียนมัธยมตอนนี้เมย์เป็นหมออยู่ที่จังหวัดเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนและนนก็แปลกใจที่เพื่อนๆทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าเมย์หรือหมอเมย์เป็นกระสือนนนี่นนฟังแม่อยู่ไหมลูกเสียงปลายสายถามลูกชายซ้ำเพราะเห็นว่าเงียบไปครับครับฟังอยู่เมื่อกี้แม่ว่าอะไรนะครับคือแม่อยากพาหนูมายไปเจอแม่เขาแม่อยากปรึกษาเมแม่ไม่อยากให้มายเป็นกระสือเหมือนแม่ของเขาคราวนี้นางพรพูดไปน้ำตาก็ไหลพรั่งพรูเสียงสั่นเครือชานนใจหายเมื่อได้ยินน้ำเสียงแม่ครับครับนนจะพาไปนนรู้เหรอลูกว่าเมย์อยู่ที่ไหนที่นางพรถามแบบนั้นเพราะเธอไม่รู้ข่าวของเมย์มาตั้งนานแล้วตั้งแต่พาน้องมายแยกย้ายออกมาอยู่ที่ใหม่และก็ไม่เคยอยากจะรู้รู้ครับพรุ่งนี้นนจะพาไปนะแม่แม่ทำใจให้สบายเดี๋ยวนนต้องทำงานต่อแล้วแม่จ้ะลูกเย็นวันนั้นหลังจากที่นนเลิกงานจึงโทรหาเพื่อนและขอเบอร์โทรของเมย์พวกเขานัดกันในวันอาทิตย์ที่บ้านของยายลียายผู้ชราของเมย์เมย์หลังจากที่วางโทรศัพท์เธอดีใจมากที่จะได้พบหน้าลูกสาวในรอบเกือบ13ปีครั้งสุดท้ายที่ได้อุ้มได้หอมตอนนั้นน้องเมย์ลูกสาวเป็นทารกวัย2เดือนเท่านั้นแต่เธอก็ต้องเสียใจอีกอย่างหลังจากที่ชานนโทรหาและเล่าเรื่องลูกสาวให้ฟังคร่าวๆพอรุ่งเช้าชานนขับรถพาแม่และลูกสาวข้ามมาอีกจังหวัดโดยจำใจต้องให้ครูต้าแฟนที่กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนต้องอยู่บ้านคนเดียวเ
พราะไปกลับภายในวันเดียวแต่อาจจะกลับดึกหน่อยมายได้รู้แล้วว่าแม่ของตนยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่โดยย่าพรและพ่อของเธอได้บอกความจริงว่าที่แท้แม่ของมายเป็นคุณหมอและยังไม่มีครอบครัวใหม่แต่แทนที่เด็กหญิงจะดีใจเธอกลับน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมแม่ถึงไม่เคยส่งข่าวให้เธอรู้ทำไมไม่เคยมาหาเธอเลยทำไมต้องปล่อยให้เธอโดดเดี่ยวและคิดถึงแม่ฝ่ายเดียวมาตลอด12ปีคำถามที่อยู่ในหัวก็คือแม่ไม่เคยคิดถึงเธอเลยหรอที่ผ่านมาแต่ย่าพรไม่ได้บอกเรื่องที่แม่ของมายเป็นกระสือความสงสัยในตัวของเด็กหญิงจึงวนอยู่ในหัวตลอดเส้นทางจนเมื่อมาถึงบ้านแม่บังเกิดเกล้าของเธอหญิงสาวหน้าตาดีนางหนึ่งออกมาต้อนรับในขณะที่รถยังไม่ดับเครื่องชาญนเปิดประตูออกไปยืนหลังดับเครื่องยนต์เมื่อเห็นหน้าของเมย์อีกครั้งถึงแม้จะเป็นในรอบเกือบ13ปีแต่ความรู้สึกเขินเพราะคนเคยรักกันมาก่อนก็บังเกิดขึ้นนางพรจับมือหลานสาวให้ลงมาจากรถเพราะเด็กหญิงนั่งไม่ยอมลุกเมย์ทักทายชาญนกับป้าพรอย่างเร่งรีบพอเป็นพิธีก่อนจะรีบเดินมาหาเด็กหญิงซึ่งกำลังลงมาจากรถนี่แม่ของหนูไงชื่อเมสวัสดีแม่เขาสิลูกน้องมายยกมือสวัสดีอย่างไร้อารมณ์เมเข้ามากอดลูกสาวทันทีตอนนั้นนางพรยินยอมให้เมกอดหลานสาวของเธออย่างไม่กังวลแต่ทั้งนางพรและชานนต่างกล้ากล้ากลัวกลัวบ้านหลังนี้รวมถึงเจ้าของบ้านแต่เมื่อมันจำเป็นก็ต้องเดินไปนั่งหน้าบ้านตามคำเชิญบ้านของเมย์เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานแตกต่างจากหลายปีก่อนหน้าชาโนนพาลูกสาวไปเดินเล่นหลังบ้านที่เป็นสวนผักปล่อยให้นางพรคุยเรื่องราวของน้องไมล์ให้ผู้เป็นแม่และยายทวดฟังไมล์เป็นกระสือเหมือนเราจริงๆเสียงยายลีหญิงชราพูดถึงจะแก่ชรามากแต่ก็ยังแข็งแรงดีพอโตเป็นสาวเต็มตัวเมื่อไรจะมีสัญชาตญาณอยากถอดหัวออกไปหากินบางคนก็16ปีบางคนก็17 18จะถึงเวลาถอดหัวและรู้ตัวตนว่าตนเป็นกระสือก็ตอนที่อยากจะถอดหัวอยากกินของสดของขาวอยากกินกบเขียดตามทุ่งนาอาการจะร้อนเผาที่ลำคอไปจนถึงลำไส้ในท้องจิตจะอยากถอดหัวเมื่อคิดจะถอดมันก็ถอดออกมาตามสัญชาตญาณของกระสือเยลีพูดจบนางพรถึงจะทำใจมาบ้างแล้วแต่เมื่อได้ฟังคำยืนยันของเยลีก็ต้องตกใจและช็อกขึ้นมาอีกครั้งแล้วจะทำยังไงดีฉันคงให้คำแนะนำอะไรกับหลานไม่ได้งั้นก็มีทางเดียวต้องให้น้องมายอยู่กับเราค่ะระหว่างนี้น้องมายยังไม่รู้ตัวแล้วก็คงยังไม่ถอดหัวหรอกคงต้องรอให้มายจบมัธยมต้นก่อนพอช่วงมัธยมปลายย้ายมาอยู่กับแม่ดีไหมคะป้าพรเมย์ออกความคิดเห็นด้วยความเป็นห่วงลูกหรือว่าจะย้ายมาอยู่เลยดีคะแล้วหมอเมย์ก็พูดขึ้นอีกถ้าจะย้ายมาตอนนี้หนูหมายก็เพิ่งจะปรับตัวกับเพื่อนๆและโรงเรียนได้ฉันว่าเอาไว้เรียนจบหมอต้นก่อนดีกว่านะเพราะช่วงหมอต้นหนูหมายคงยังไม่มีสัญชาตญาณกระสือตามที่ยายลีบอกนางพรพูดจบก็มองเห็นพ่อลูกเดินมาไกลๆแล้วทั้งสามก็สรุปตามที่นางพรบอกเมื่อจบม.ต้นจะให้น้องไมล์ย้ายมาอยู่กับแม่ถึงตอนนั้นจึงค่อยบอกเจ้าตัวว่าเป็นกระสือการพบกันใช้เวลาไม่นานเพราะทั้งสามผู้มาเยือนคงไม่ร่วมวงกินอาหารกับครอบครัวกระสือเป็นแน่ถึงแม้ยายลีจะยืนยันว่าการกินอาหารร่วมกันระหว่างกระสือย่อมไม่เกิดอันตรายก็ตามแต่กับน้องไมล์ผู้เป็นหลานนางพรและชานน
ยังคงกินข้าวร่วมกันและใช้ชีวิตตามปกติด้วยกันเหมือนเดิมหลังจากที่น้องไมค์ได้รู้ว่าแม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่เธอเริ่มมองครูต้าเมียของพ่อในแง่ดีขึ้นถึงแม้ในใจเด็กหญิงจะโกรธเคืองผู้เป็นแม่แต่อย่างน้อยๆการที่ได้รู้ว่าเธอยังมีแม่มันเติมเต็มความรู้สึกบางอย่างที่ขาดหายไปได้และหลังจากนั้นเป็นต้นมาหมอเมย์ก็มาหาหนูไมค์ทุกครั้งที่มีเวลาว่างแต่ก็ยังไม่บ่อยนักเพราะหมอเมย์งานจะเยอะเธอทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อช่วยคนไข้เพราะเธอรู้ว่าการคลอดคือวินาทีที่ชีวิตหนึ่งเริ่มลืมตาดูโลกและอีกหนึ่งชีวิตคือผู้เป็นแม่เพราะบางครั้งการคลอดลูกอาจมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอหมอต้องพร้อมหมอเมย์เธอแอบลิ้มรสชาติรกเด็กถึงแม้จะเป็นรสชาติอันโอชะมากกว่าภัตตาคารร้านอาหารอร่อยแต่เธอก็ไม่แอบเข้าไปลิ้มรสบ่อยนักอาจเป็นเพราะจิตวิญญาณของหมอในตัวเธอเวลาผ่านไปจนกระทั่งไมค์ขึ้นม.2เด็กหญิงเริ่มโตเป็นสาวและมีรุ่นพี่ม.3มาผัวพันเอกภพหรือเอกนักเรียนชั้นม.3ตามจีบจนไมค์ใจอ่อนทั้งสองคบหากันแต่ไมค์ก็อยู่ในกรอบเพราะชานนท์เสี้ยมสอนไมค์เป็นอย่างดีให้รู้เท่าทันผู้ชายและให้เห็นคุณค่าของความเป็นผู้หญิงด้วยความที่ชานนท์เป็นชายเจ้าชู้เขาเข้าใจผู้ชายดีถ่ายทอดออกมาให้ลูกสาวจนเข้าใจทุกอย่างป้าพรและชานนท์ต้องระวังไม่ให้น้องไมค์โกรธเพราะกลัวท่าทางและแววตาเวลาน้องไมค์โมโหจะทำให้ครูต้าแม่เลี้ยงสงสัยเอาได้จนกลายเป็นว่าไมเป็นเด็กเอาแต่ใจเพราะโดนตามใจเป็นหลักเด็กชายตัวน้อยวัย3เดือนน้องนัทตอนนี้หน้าที่เลี้ยงเด็กชายก็คือย่าพรเนื่องจากแม่ต้องสอนหนังสือเวลาว่างไมก็จะช่วยย่าพรเลี้ยงน้องช่วยชงนมช่วยล้างขวดนมไมในวัย13ย่างเข้า14ในคืนหนึ่งเกิดอยากกินของคาวอย่างเช่นเลือดสัตว์เธออยากกินแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่เคยกินเลือดแมวโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ไมค์ก็พยายามข่มความอยากเอาไว้เพราะเธอรู้ว่าไม่ใช่เรื่องปกติแล้วที่จู่ๆเธอก็เกิดอร่อยกับของพวกนี้จึงพยายามข่มกลั้นความรู้สึกพวกนั้นตลอด1ปีที่ผ่านมาเธอไม่รู้ว่าย่าพรเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเธออยู่และยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นกระสือจนกระทั่งกลางดึกในคืนนี้ไมค์อดใจไม่ไหวย่องเดินลงจากห้องนอนชั้นบนหลังจากมั่นใจว่าทุกคนในบ้านหลับกันหมดแล้วย่าพรกับน้องนัทตัวน้อยนอนอยู่ห้องดูทีวีเธอจะต้องย่องผ่านตรงนี้ไปอย่างเงียบเชียบที่สุดเพราะไม่รู้ว่าเด็กชายตัวน้อยจะตื่นขึ้นมาตอนนี้หรือเปล่าเมื่อผ่านออกมาได้ค่อยๆเปิดประตูหน้าบ้านออกอย่างเบามือมายอยากกินเลือดสดๆมากลิ้นยาวเคลื่อนออกมาเลียริมฝีปากไปมาแต่เธอไม่รู้ว่าจะไปหาเหยื่อและเลือดสดๆจากสัตว์เลี้ยงตัวไหนจึงตัดสินใจไปที่หลังบ้านที่เป็นสวนเล็กๆไม่นานมีคางคก2ตัวกระโดดออกมาไมค์รีบดิ่งตัวไปจับยัดใส่ปากทันทีโดยไม่หยุดคิดสักนิดว่าสิ่งนั้นคือคางคกเธอกินคางคกทั้งตัวแล้วค่อยๆ คายเศษกระดูกออกดวงตาตอนนี้กลมโตและแดงมากกว่าปกติแต่ไมค์ไม่รู้ตัวเมื่อความหิวจางหายไปไมค์น้ำตาไหลกับสิ่งที่ตนเพิ่งทำลงไปไม่น่าเลยเรากินลงไปได้ยังไงเนี่ยนี่เราเป็นปีศาจเหรอเด็กหญิงร้องไห้เงียบๆคนเดียวในสวนหลังบ้านโดยไม่สนใจยุงแมลงที่มาตอมไตเธอนั่งร้องไห้อยู่อย่างนั้นสักพักท่านใดนั้นน้องหมายลูกเสียงเรียกอันอบอุ่นดังขึ้นจากด้านหลังหมายตกใจเพราะมันคือเสียงของย่าพรไมค์กำลังคิดว่าเธอจะตอบย่าพรยังไง
แต่แล้วยาพรก็นั่งลงด้านหน้าเธอแล้วโอบกอดด้วยคำอบอุ่นยาเห็นหมดทุกอย่างแล้วไม้ไม้ตกตะลึงอาปากค้างเธอกำลังหวาดวิตกที่มีคนเห็นและรู้ความลับในความมืดตอนนี้ใบหน้าดวงตาของไมกลับมาเป็นปกติแล้วหลังจากย่าพรปลอบใจไมโอบกอดด้วยความอบอุ่นไม่ยอมปล่อยด้วยความรักของผู้เป็นย่าถ่ายทอดออกไปจึงทำให้น้องไมรู้สึกสงบและปลอดภัยแล้วย่าพรก็เล่าเรื่องที่ไมเป็นกระสือและแม่ของไมด้วยก็คือหมอเมเล่าให้ไมฟังอย่างคร่าวๆในความมืดโดยไม่สนยุงสนแมลงน้องไม้เมื่อรู้ว่าเป็นกระสือยังไงก็รับตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเกิดความกลัวตัวเองขึ้นมาแต่ความรู้สึกก็สงบลงอีกครั้งเพราะคำพูดของย่าน้องไม้ย่าไม่รังเกียจไม้เลยย่าจะปิดไว้เป็นความลับไม่ให้ใครได้รู้เลยรวมทั้งพ่อของหนูก็จะเก็บเรื่องของไม้ไว้เป็นความลับด้วยคืนนั้นย่าพรสรุปว่าให้ไมค์ไปอยู่กับแม่เพราะกลัวว่าครูต้าจะรู้ความลับและไมค์ก็ได้ตัดสินใจย้ายโรงเรียนในอีกหนึ่งเดือนต่อมาโดยไม่ได้บอกลาเอกเด็กวัยรุ่นก็ต้องมีความรักเป็นธรรมดาแต่เด็กวัยนี้รักแรงเจ็บแรงแต่ไมค์ก็ต้องตัดใจเพราะอีกไม่นานเธอต้องถอดหัวออกหากินซึ่งไม่มีชายคนไหนยอมรับได้จึงต้องยอมจากโรงเรียนและเอกภพรุ่นพี่ม.3ไปเพื่อไปอยู่กับแม่และไปเรียนที่จังหวัดนั้นกว่าไม้จะทำใจลืมเอกภพได้ก็ใช้เวลา2เดือนเมื่อไม้มาอยู่กับแม่และยายทวดเวลาอยากกินเลือดสดๆเธอไม่ต้องอดกลั้นอีกต่อไปแล้วไม้รู้สึกมีความสุขที่ได้เป็นตัวของตัวเองและไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวประหลาดอีกต่อไปเพราะผู้ที่อยู่ข้างกายทั้งสองต่างก็เป็นกระสือเหมือนกับเธอเวลาผ่านไปอีก1ปีน้องไมค์อายุ15ย่างเข้า16เธอรู้สึกอยากถอดหัวในค่ำคืนหนึ่งเหมือนว่าการถอดหัวกลายร่างของไมค์จะไวกว่าที่ยายทวดคาดไว้เล็กน้อยแต่เธอก็ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ถอดหัวเป็นครั้งแรกเมื่อมายเปลี่ยนร่างในเวลากลางดึกของคืนนั้นโดยมีแสงไฟกระพริบสีแดงเรืองๆสองดวงรอเธออยู่หน้าต่างที่ถูกเปิดไว้รอท่าอยู่ก่อนแล้วในที่สุดก็ปรากฏแสงสีแดงสามดวงข้างนอกชายคาแสงสีแดงเรืองๆล่องลอยออกไปพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความสุขภายในดวงไฟทั้งสามดวงนั้นแม่ค้าในโรงเรียนเป็นกระสือพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชาของจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบอกเพิ่มอีกนิดก็ได้ว่าแถบอีสานใต้มีโรงเรียนมัธยมเล็กๆแห่งหนึ่งโรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นได้ไม่นานอาคารเรียนยังเป็นอาคารชั่วคราวอยู่สภาพห้องเรียนแค่พอนั่งเรียนได้เป็นอาคารเปิดโล่งมีเพียงหลังคาและมีอิฐปูนฉาบปิดเพียงครึ่งหนึ่งมีห้องกั้นชั้นเรียนตามปกติไม่มีประตูหน้าต่างแต่โรงเรียนมัธยมแห่งนี้ก็ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านดีพวกเขาส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่จำนวนมากเพราะเป็นโรงเรียนใกล้บ้านไม่ต้องเสียเงินนั่งรถประจำทางเพื่อเข้าไปเรียนในอำเภอผอ.และคณะครูได้มีการแนะแนวตามหมู่บ้านว่ามีโรงเรียนแห่งใหม่ใกล้บ้านเกิดขึ้นหากผู้ปกครองอยากให้ลูกหลานเรียนโรงเรียนมัธยมใกล้บ้านก็ให้พาลูกหลานไปสมัครนักเรียนที่โรงเรียนนี้มีเพียง100กว่าคนในระยะเวลาเพียง 3-4 ปีก่อนที่จะเปิดเป็นโรงเรียนอย่างเป็นทางการผอ.ได้ออกไปแนะแนวกับชาวบ้านหาร้านค้าในโรงเรียนให้พร้อมมีร้านขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายของชำร้านน้ำดื่มน้ำหวานซึ่งร้านค้าก็มีครบและเพียงพอนักเรียนพักเที่ยงก็
ก็ไม่ได้อดอยากอะไรมีร้านขายน้ำหวานหนึ่งร้านที่แม่ค้ามีกลิ่นตัวรุนแรงเวลานักเรียนไปซื้อน้ำลำไยน้ำมะพร้าวก็จะบ่นกันอุบนินทาบ้างว่าประพรกลิ่นตัวรุนแรงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะน้ำหวานที่ประพรทำขายก็สะอาดดีแต่แล้วในคืนหนึ่งช่วงหน้าหนาวชาวบ้านออกวางกับดักหนูนาในเขตป่าอ้อยซึ่งป่าอ้อยก็มีอยู่ล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้เป็นเขตป่าช้าเก่าซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะเป็นพื้นที่ว่างที่หลวงที่เหมาะแก่การสร้างโรงเรียนต้นอ้อยส่วนใหญ่โดนตัดออกไปขายเพราะเป็นฤดูการตัดอ้อยจะมีเพียงบางไร่เท่านั้นที่อ้อยยังตัดไม่เสร็จเวลากลางดึกนายเปียกนายติ๊กสองคู่หูออกวางกับดักหนูนาบริเวณป่าอ้อยที่อ้อยต้นสูงเต็มที่เพราะเจ้าของยังตัดป่าอื่นอยู่อีกไม่กี่วันเจ้าของคงจะมาตัดอ้อยป่านี้ทั้งสองมีไฟหม้อแบตคาดไว้ที่หัวกำลังเดินฝ่าต้นอ้อยที่รกสูงและหนาเดินไปตามคูคลองล่องอ้อยเสียงเดินฝ่าไร่อ้อยทั้งใบแห้งใบเขียวดังแสกแสกสักสากถึงจุดที่ต้องแยกย้ายกันเดินไปดูกับดักที่ทำไว้ก็ยังพอเดาทิศทางได้ว่าเพื่อนอีกคนเดินอยู่บริเวณทิศทางไหนของป่าอ้อยนายติ๊กก้มๆเงยๆดูกับดักของตนที่มีหนูมาติดอยู่จึงเปลี่ยนจากยืนเป็นนั่งยองๆปลดเอาหนูนาออกจากกับดักพร้อมทำท่าหวานปากพรุ่งนี้วันเสาร์เขาไม่ได้ไปโรงเรียนจะแอบพ่อกับแม่ไปกินเหล้าพร้อมกับแกล้มผัดเผ็ดหนูนากับนายเปียกเพื่อนต่างวัยที่ไม่ได้เรียนหนังสือความดีใจอันลิงโลดกำลังวิ่งปรูดปราดไปทั่วร่างกายขณะยืนขึ้นพร้อมหนูนาในมือที่ดิ้นไปมาพลันได้กลิ่นเน่าเหม็นเหมือนกลิ่นมันอยู่ข้างบนหัวของเขาจึงเงยหน้าขึ้นดูยอดอ้อยที่รกหนาท่วมหัวแต่เขาก็ยังมองเห็นได้ชัดว่ามีแสงสว่างวูบวาบกำลังลอยผ่านหัวเข้าไปรัศมีไม่ไกลแสงสว่างนั้นลอยอยู่เหนือยอดใบอ้อยไม่ไกลนักนายติ๊กจึงเห็นได้ชัดว่านั่นน่าจะเป็นกระสือที่เขาเคยได้ฟังเรื่องราวลักษณะมาจากผู้เป็นแม่เอ๊ะแต่กระสือนั่นเป็นใครกันนายติ๊กได้แต่คิดในใจก่อนที่ความอยากรู้อยากเห็นของเขามันจะโลดแล่นเข้ามาให้หวาดเสียวมากขึ้นกว่านี้นายติ๊กหมอบลงไปค่อยๆ คลานเบาๆก้มให้ต่ำที่สุดเพื่อให้เสียงใบอ้อยแห้งเสียดสีกับร่างกายน้อยลงเขาต้องรอดูให้ได้เพราะอ้อยป่านี้ไม่ได้กว้างขวางเพียงแต่เป็นพื้นที่ยาวบังเอิญสิ่งที่นายติ๊กเห็นก็ลอยผ่านหัวไปตามแนวขวางของป่าอ้อยหัวใจของนายติ๊กเต้นตุบตับตุบตับเข้าเผลอปล่อยหนูนาออกไปจากมือตอนไหนก็ไม่รู้ในใจก็ลุ้นว่าเขาจะทันเห็นกระสือหรือไม่เมื่อหัวพ้นป่าอ้อยออกมาในท่าหมอบคลานเหมือนกับการฝึกทหารไม่มีผิดนายติ๊กไม่ลืมปิดไฟหม้อแบตที่คาดหัวเอาไว้ก่อนที่หัวของเขาจะพ้นจากเขตป่าอ้อยแต่ลำตัวยังอยู่ในป่าอ้อยแค่ส่วนหัวเท่านั้นที่พ้นออกมาเพื่อคอยสอดแนมใจของนายติ๊กเต้นแทบจะระเบิดออกมาเพราะความตื่นเต้นเมื่อนายติ๊กมองเห็นแสงไฟกระพริบสีเหลืองอมส้มอยู่ไม่ไกลเหมือนมันลอยต่ำราบเรียบเกือบติดคันนาบริเวณตรงนั้นเป็นพื้นป่าอ้อยที่เพิ่งตัดออกไปได้ไม่นานเขาจึงเห็นแสงนั้นชัดเจนถ้าจะให้เดากระสือตนนั้นน่าจะพบรูหนูแต่แปลกกระสือมันจะจับกินลูกหนูนาได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีมือหรือว่ากระสือกำลังก้มกินอะไรอยู่โดยความสงสัยบวกกับความคึกขนองตามวัยนายติ๊กจึงค่อยๆ คลานออกจากป่าอ้อยคลานเข้าไปใกล้กับแสงกระสือให้ได้มากที่สุดแต่ก็ยังไม่ทิ้งห่างจากป่าอ้อยไปมาก
พราะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นเขาจะวิ่งหนีเข้าป่าอ้อยเพราะกระสือน่าจะกลัวใบอ้อยที่คมและแข็งพอที่จะบาดลำไส้เข้ามันได้ตอนนั้นเขาคิดว่าตัวเองฉลาดนักแต่ทำไมตอนเรียนหนังสือถึงไม่ได้ฉลาดแบบนี้ในติ๊กคิดในใจยิ้มกลุ้มกลิ่มในความมืดคนเดียวเขาหมอบให้ต่ำที่สุดขณะคลานและโผล่หัวขึ้นมามองเป็นระยะคลานเข้าไปใกล้มากขึ้นอีกประมาณร่องอ้อยก็จะถึงจุดที่กระสืออยู่ในติ๊กหยุดชะงักเมื่อเห็นด้านหลังของกระสือผมไม่ยาวมากเลยติ่งหูมาหน่อยเดียวผมอยากโศกช่างคุ้นกับข้างหลังของกระสือตนนี้เหลือเกินขณะที่กำลังคิดว่าเหมือนเคยเจอกระสือตนนี้ที่ไหนมาก่อนพลันก้อนดินก้อนเล็กๆกระแทกที่หลังเขาเมื่อหันไปมองตามทิศทางที่คาดว่าก้อนดินลอยมาปรากฏว่าเห็นนายเปียกกำลังเดินก้มหน้าก้มตาอยู่ข้างหลังนายเปียกไม่ได้ก้มต่ำหมอบคลานแต่อยู่ในท่ายืนไม่ห่างจากป่าอ้อยมากเห็นแบบนั้นนายติ๊กตกใจรีบหันกลับมามองกระสืออีกทีเหมือนมันรู้ตัวว่ามีคนเดินมาดูกระสือตนนั้นหันมาทันทีรีบลอยขึ้นสูงเมื่อกระสือลอยสูงขึ้นมันเคลื่อนไหวพร้อมกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นคาวของลำไส้นายติ๊กหมอบราบใบหน้าซีกซ้ายติดกับร่องอ้อยใบหน้าซีกขวามองดูกระสือที่เพิ่งลอยข้ามหัวออกไปได้ไม่ไกลเหมือนว่ากระสือจะมองไม่เห็นเขามันมุ่งตรงไปยังในเปียกเพื่อนต่างวัยของเขาในตอนนั้นนั่นเองที่ในติ๊กเห็นใบหน้าของกระสืออย่างชัดเจนป้าพรเมื่อกระสือป้าพรลอยข้ามผ่านเข้าไปเขาจึงโผล่หน้าทั้งหมดขึ้นไปดูเห็นในเปียกเพื่อนต่างวัยวิ่งหนีกระสือเข้าไปในป่าอ้อยได้ทันก่อนที่กระสือป้าพรจะถึงตัวแต่แล้วกระสือป้าพรกลับไม่ยอมไปไหนลอยวนที่บริเวณป่าอ้อยอยู่นานกระสือมันคงกะจะไม่ให้นายเปียกวิ่งออกมาจากป่าอ้อยได้เลยด้วยความรักตัวกลัวตายเมื่อเห็นแสงกระสือลอยไปอีกฟากหนึ่งของป่าอ้อยซึ่งคาดว่าน่าจะวนหานายเปียกนายติ๊กจึงวิ่งหนีล้มลุกคลุกคลานดีที่รองเท้าแตะไม่หลุดกระเด็นไว้อย่างนั้นเท้าของเขาจะต้องมากไปด้วยแผลจากตออ้อยที่เพิ่งตัดขณะกำลังวิ่งหนีนายติ๊กหันไปมองข้างหลังก็ไม่พบแสงกระสือนั้นแล้วเขาจึงวิ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านและถึงบ้านในที่สุดเช้ามานายติ๊กเป็นไข้นอนซมอยู่สองวันโดยที่เขาไม่ได้เล่าเรื่องราวที่เขาเจอกระสือป้าพรคนขายน้ำหวานในโรงเรียนให้กับใครฟังเลยเพราะความกลัวอย่างสุดขีดจนกระทั่งสายของวันอาทิตย์ซึ่งก็เป็นวันที่สองแล้วที่เขานอนจับไข้ไร้วี่แววของเพื่อนเปียกมาเยี่ยมแต่กลับกลายเป็นได้ยินข่าวร้ายเมื่อเจ้าของไร่อ้อยไปพบศพในเปียกนอนตายอยู่ในป่าอ้อยโดยไม่พบร่องรอยบาดแผลใดๆจากสภาพศพคาดว่าในเปียกน่าจะตายมาแล้วสองวันเพราะเริ่มมีกลิ่นเหม็นเมื่อข่าวการตายของนายเปียกแพร่ออกไปผู้ใหญ่บ้านก็มาหานายติ๊กเพราะนายติ๊กคือคนสุดท้ายที่อยู่กับนายเปียกนายติ๊กจึงตัดสินใจบอกความจริงไปว่าตนและนายเปียกผู้ตายได้เจอกระสือที่ไร่อ้อยลุงผางซึ่งเป็นจุดที่พบศพนายเปียกคำพูดของนายติ๊กที่เพิ่งจะอายุ15ปีอาจไม่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้เขาพ้นผิดถ้าไม่มีการยืนยันการพบกระสือของชาวบ้านหลายๆคนที่ต่างก็เคยพบเจอกระสือมาแล้วทั้งนั้นเพียงแต่ยังไม่มีหลักฐานว่ากระสือนั่นเป็นผู้ใดการนอนไหลตายของชาวบ้านก็มีเรื่อยๆมีทุกปีปีละ 3-4 คนบ้างก็นอนไหลตายที่เถียงนาตอนไปนอนเฝ้าที่นาของตนบ้างก็นอนตายอยู่บ้านบางก็ตายขณะออกหาปลาตอนกลางคืนศพเหล่านั้นล้วนไม่มีบาดแผลและนอกจากคนแล้วยังมีเป็ด
ไก่หมาแมวสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในละแวกตำบล นั้นที่ตายยังไม่ทราบสาเหตุบ่อยครั้งแถมชาวบ้านหลายๆคนยังเคยเจอกระสือกับตามาแล้วเพียงแต่เห็นไกลๆไม่มีใครเห็นใบหน้าว่าใครกันที่เป็นกระสือหรือเพราะพวกเขาไม่กล้าปริปากเหมือนกับนายติ๊กก็อาจเป็นได้หนึ่งอาทิตย์เต็มที่นายติ๊กไม่ยอมไปโรงเรียนทั้งที่หายป่วยไข้แล้วและก็เป็นเทอมสุดท้ายอีกเพียง2เดือนเขาก็จะจบม.3จนอาจารย์ต้องมาตามไปเรียนนายติ๊กถึงได้ไปแต่ก็ยังเห็นป้าพรขายน้ำหวานอยู่ในโรงเรียนเหมือนเดิมท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ลับหลังของเหล่านักเรียนที่นินทาป้าพรว่าป้าพรแกกลิ่นตัวเหม็นเน่าแปลกๆแต่ที่แปลกยิ่งกว่านั้นก็คือร้านของป้าพรขายดิบขายดีนายติ๊กไม่กล้าเดินผ่านน้ำหวานป้าพรอีกเลยนับตั้งแต่นั้นจนกระทั่งเรียนจบได้รับวุฒิการศึกษาจบออกมาแล้วหลายปีข่าวการพบเห็นกระสือก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมและป้าพรแกก็ยังขายน้ำหวานให้นักเรียนอยู่ที่เดิมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก็จบไปแล้วนะคะกับลูกกระสือและแม่ค้าในโรงเรียนเป็นกระสือเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้เต็มอิ่มกับกระสือกันไหมคะคอมเมนต์บอกพี่นานากันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่นานาและทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ